สวัสดีครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมออมดีจาก The Dreamcaster นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีให้ของมาอีกแล้วนะซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นเราเตอร์นะของเซี่ยวมี่นะก็เป็นเซี่ยวมี่แล้วกันเรียกว่าเซี่ยวมี่แล้วกันนะมีเราเตอร์3นะซึ่งเป็นตัวที่3แล้วก็มันก็คือเราเตอร์แหละแต่ว่าสิ่งที่มันต่างจากตัวอื่นก็คือลักษณะการใช้งานนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าเอ้ยเพราะอะไรนะมันถึงแตกต่างออกไปโอเคนะเราจะมาดูว่าเอ้ยข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาแกะเลยจะอย่างเงี้ยโอเคปึ๊บโอเคฮะนะข้างในกล่องก็เปิดมาปุ๊บจะมีฮะจะมีเราเตอร์นะก็คู่มงคู่มือแล้วก็มีพวกสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์เพื่อที่จะต่อกับอินเทอร์เน็ตไอ้ให้ต่อกับเราเตอร์นี่แหละนะนี่นะสายชาร์จนะอันนี้ฮะก็จะเป็นตัวเราเตอร์ซึ่งเราเตอร์มันจะมีไวเลส4เสาซึ่งใช้เป็นทั้งความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นมันจะรองรับพวกอะไรยังไงพวกอุปกรณ์ได้เยอะมากนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าความแตกต่างคือทั่วไปเนี่ยเราเตอร์มันจะมีส่วนใหญ่มันจะมีพอร์ตแลน4พอร์ตนะครับแต่ตัวนี้มันจะมี2พอร์ตเพราะว่ามันเน้นไวเลสครับนะก็5กิกะเฮิรตซ์เขาเคลมไว้ว่าจะวิ่งประมาณ800เมกะบิตก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรนะครับส่วนความบางเนี่ยดูงี้เลยผมให้เทียบกับโทรศัพท์ผมเลยเนี่ย มันบางนะคือคุณจะเอาไปวางที่ไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วก็ไอตัวสปีดของแลนเนี่ยจะได้ประมาณจากสเปคก็จะเป็น100เมกะบิตนะครับสูงสุด100เมกะบิตมีพอร์ต2พอร์ตแล้วก็อีกอย่างเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมีพอร์ต USB ข้างหลังคือจะเสียบพวกแฟลชไดรฟ์หรือว่าฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับผมจะแชร์ในวงแลนในทีแล้วอีกอย่างเนี่ยเขามีนี่ฮะเป็นแอปมีเราเตอร์ก็คือคุณสามารถเข้าแอปแล้วก็เอ้ยเซตได้เลยนะโอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเอ้ยมันมีอะไรดีบ้างนอกเหนือจากนี้นะฮะโอเคครับนอกจากนี้เนี่ยตัว Xiaomi เนี่ยจะมีเราเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะรูปทรงดูดีนะก็ยังมีแอปนี่ฮะมี Wi-Fi นะมี Wi-Fi ก็เป็นเอาไว้เซตเนี่ยชื่อว่ามีเราเตอร์นะครับซึ่งพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีเมนูอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีให้คุณเลือกว่าเอ้ยคุณจะสามารถสร้างคือสร้าง account ของ Xiaomi ก็ได้หรือว่าจะเลือกไว้ที่จะตั้งเราเตอร์ใหม่เนี่ยนี่ผมเลือกเป็นตั้งเราเตอร์ใหม่นะครับทีนี้เนี่ยมันจะหาเราเตอร์อยู่นะผมจะให้ดูว่าเอ๊ะมันหาเจออะไรยังไงหรือยังเนี่ยรอหาไปอยู่คืออันนี้ก็คือที่เราเสียบเราเตอร์เรียบร้อยเสียบสายแลนผ่านช่องสีฟ้าข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยขึ้นเป็นชื่อเราเตอร์นะครับแล้วกด connect ไปรอนิดนึงเนี่ยก็กำลัง getting info แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันดีอย่างนึงตรงที่ว่าเอ้ยคุณจะสามารถเซตเราเตอร์ได้ง่ายคือคุณจะเห็นว่าเอ้ยมีออฟฟิศมีโฮมมีอาร์เธอร์ก็คือประเภทของเครือข่ายที่คุณใช้ว่าเอ้ยเป็นออฟฟิศเป็นโฮมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับจะเลือกเป็นออฟฟิศหรือว่าโฮมดีเป็นโฮมไปก่อนแล้วกันนะฮะกด next อ่ะมันจะเช็คอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยว่ามีหรือเปล่าถ้ามันมีก็คือ next นะครับกดไปเลยไปมันจะเป็นอย่างที่เห็นนะว่าเอ้ยคุณจะตั้งรหัสว่าอะไรดีงั้นผมตั้งง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 6อะไรอย่างงี้2 3 4 5 6 7 8นะตั้ง8ตัวนี่ก็รอทุกอย่างคือคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วอะตอนนี้เซตเราเตอร์ปุ๊บเรียบร้อยคุณสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะฮะก็รอเนี่ยจะเซ็คซึ่งคุณก็จะเห็นว่ามันจะจัดการเราเตอร์คุณให้เรียบร้อยเลยนะฮะว่ามีแล้วคุณจะเห็นว่าเอ้ยมีอุปกรณ์ตัวไหนต่อเข้ามาบ้างแล้วต่อในความถี่แบบไหนก็จะเห็นว่าเอ้ยมี5กิกะเฮิรตซ์ 2.4 นะตามสเปคเราเตอร์เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสตอร์ลงสตอร์เรจมันจะขึ้นว่าคุณสามารถเสียบได้นะจากพอร์ต USB ข้างหลังนะฮะแล้วก็ปลั๊กอินอะไรคุณจะเช็คได้ว่ามีเค้าเรียกอะไรมีไฟวอลหรือว่าเซตเราเตอร์เซตแบนด์วิดต์ให้เครื่องแต่ละเครื่องนะฮะก็ถือว่าอินเทอร์เฟซอะไรค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะฮะ
อะไรประมาณนี้มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์บ้างอะไรบ้างสั่งรีบูตแฟคทอรี่รีเซ็ตได้หมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราคาถ้าจำไม่ผิดจะประมาณรู้สึกว่าไม่เกิน 1,500 นะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้อยากจะดีมากครับที่เอาของมาให้นะเพื่อที่จะเอ้ยให้เรามาได้ใช้งานนะนะแล้วก็เราเตอร์ก็บอกเลยว่า Wi-Fi แรงมากนะครับนะสำหรับวันนี้ผมอัมดีจาก Dreamcaster ครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ forever.